มั่นแล้วตู่ปิยวดีควงคู่มาวินสวมแหวนแต่งงานเจ้าสาวสวยหวานมากฤกษ์ดีอีกหนึ่งวันในเช้านี้20ธันวาคมที่คู่รักมาราธอนอย่างผู้จัดละครคนเก่งตู่ปิยวดีมาลีนนท์และนักแสดงหนุ่มมาวินทวีผลจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างเป็นทางการหลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า10ปีโดยพิธีการเป็นไปตามแบบประเพณีของไทยจีนเจ้าบ่าวยกขบวนขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวตั้งแต่เช้าตู่มาวินได้เข้าพิธีมั่นหมายสวมแหวนให้กันและมีพิธียกน้ำชาและพิธีรดน้ำสังเรียกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นแขกผู้มีเกียรติที่มากันอย่างมากมายทั้งผู้หลักผู้ใหญ่มากมายเช่นคุณประชุมมาลีนนท์คุณประวิตรมาลีนนท์อาติ๋มมยุรชัดแม่หนูสวงสุดาชนลำพีไก่วรายุทธ์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยหรือนักแสดงชื่อดังอย่างเช่นมากกี้ราศีมินชาลิดาเต้ยจรินพรบี้กุ๊บกิ๊บคิมเบอร์รี่หมากปรินแพทริเซียและบางคนก็ได้กั้นประตูเงินประตูทองกันอย่างสนุกสนานด้วยรวมถึงทีมเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ยกกันมาชุดใหญ่มากและคู่ของบ่าวสาวที่งานเช้าวันนี้สวยหล่อเหมาะสมกันมากจริงๆโดยเฉพาะเจ้าสาวที่ใส่ชุดไทยได้งดงามสวยหวานและดูแพงมากเพราะแค่ชุดบ่าวสาวแค่ช่วงเช้าก็มีมูลค่ากว่าครึ่งล้านบาทแล้วอลังการสมกับที่ทุกคนรอคอยจริงๆปาร์ตี้สละโสดตู่ปิยวดีสุดเซอร์ไพรส์ว่าที่เจ้าสาวกรี๊ดหนักมากพรีเวดดิ้งตู่มาวินน่ารักแบ๊วแบ๊วคล้ายซีรีส์เกาหลีแหวกแนวตามสไตล์สายกินรับบริจาคเจ้าข้าเอ๋ยไฮโซแชมป์แขวะแรงลงสตอรี่งานนี้มีเรื่องแล้วความเผือกสันระดับ10ไฮโซแชมป์โพสแซรับบริจาคปิ๊บกับกระโปรงลั่นมีบางคนต้องใช้เริ่มต้นจากความรักความหลงแต่ต้องลาโรงด้วยความบาดหมางโดยแท้สุดท้ายก็ฟาดกันไปฟาดกันมาไม่รู้จบสำหรับกรณีเมียเก่าของเราเป็นแฟนเขาในปัจจุบันของน้ำหวานเดอะเฟสกับด็อกเตอร์นัทอดีตสามีภรรยาที่ร้างลากันไปเมื่อไม่นานแต่แล้วสาวเจ้าก็เป็นฝ่ายที่มูฟออนเร็วเกินรับกับนักธุรกิจพ่อไม้ไฮโซแชมป์ทั้งนี้ฝ่ายอดีตสามีอย่างด็อกเตอร์นัทก็ออกมาซัดด้วยคำพูดสุดแสนน่าสงสารว่าฝ่ายสาวนั้นแอบคบซ้อนก่อนอย่าขาดร้อนถึงฝ่ายสาวเจ้าน้ำตาต้องดอดมาตั้งโต๊ะกล่าวความจริงอีกด้านงานนี้ทำเอาหลายคนต้องเงื่อไปเพราะต่างฝ่ายต่างให้การกันคนละแบบแต่ถึงแม้ด็อกเตอร์นัทณัฐวุฒิมาแก้วจะออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาไปแล้วนั้นก็ยังมีดราม่าตามมาไม่หยุดหย่อนแถมเจ้าตัวยังโพสต์ข้อความทางสตอรี่ในอินสตาแกรมแบบมีนัยจนชาวเน็ตเกิดความสงสัยในความเป็นสุภาพบุรุษของด็อกเตอร์นัทล่าสุดไฮโซแชมป์แฟนคนปัจจุบันของน้ำหวานเดอะเฟสได้โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพดุ๊กดิ๊กปี๊บคลุมหัวตัวตลกรวมถึงกระโปรงสีชมพูพร้อมกับข้อความว่ารับบริจาคปี๊บและกระโปรงมีคนรู้จักรีบใช้ด่วนซึ่งชาวเน็ตทั้งหลายเมื่อได้เห็นโพสต์ดังกล่าวของไฮโซแชมป์แล้วก็คงเกิดความฉงนสงสัยว่าหนุ่มนักธุรกิจสิทธิ์รามาต้องการสื่อสารไปถึงใครยังไงซิหรืออาจแค่โพสต์เล่นๆ เป็นปกติกันแน่แต่ที่รู้คือมันเผ็ดดีแซ่บอย่างนี้สิถึงจะสนุกเก็บตกปาร์ตี้ฉลองงานแต่งรถเมย์คนึงนิดทีมงานเก๋บรรยากาศดีที่เขาใหญ่หลังจากที่เจ้าสาวคนสวยรถเมย์คนึงนิดควงเจ้าบ่าวบอนสุเมธเข้าพิธีมั่นกันไปแล้วเมื่อวันที่28
พฤศจิกายนพร้อมกับคำมั่นสัญญารักสุดหวานของเจ้าบ่าวที่ประกาศในงานท่ามกลางญาติๆและเพื่อนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักของทั้งคู่ไปแล้วนั้นในค่ำคืนที่ผ่านมา19ธันวาคมก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่คู่ของรถเมย์กับเจ้าบ่าวได้จูงมือกันไปจัดงานฉลองมงคลสมรสกันที่เขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศดีๆและคนที่รักที่มาร่วมฉลองวันแห่งความสุขให้ทั้งคู่และรูปภาพความสุขที่ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซูมทันตีบัสเรียกว่าเป็นงานปาร์ตี้ฉลองแต่งงานที่น่ารักและอบอุ่นมากเจ้าสาวเจ้าบ่าวสวยหล่อเหมาะสมกันมากๆบรรยากาศงานดูชิลๆและแขกในงานทุกคนที่ต้องถ่ายรูปกับมุมเก๋ๆที่มีรถเมย์สาย25มาจอดอยู่ในงานจริงๆเรียกว่าทีมงานเข้ากับชื่อเจ้าสาวมากน่ารักและอบอุ่นจริงๆปาร์ตี้งานแต่งของรถเมย์คนึงนิดรถเมย์คนึงนิดน้ำตารื้นเจ้าบ่าวบอลสุเมธคุกเข่ามอบคำมั่นสัญญาซึ้งกินใจฤกษ์งามยามดีรถเมย์คนึงนิดควงหวานใจบอลสุเมธเข้าพิธีมั่นสุดหวานเปยแทบวิ่งไม่คิดชีวิตหลังได้ยินเสียงลูกร้องลั่นเพราะประตูห้องน้ำล็อกออกไม่ได้ขวัญเอ่ยขวัญมาเปยปานวาดเล่านาทีระทึกน้องปาลินล็อกประตูขังตัวเองไว้ในห้องน้ำคนเดียวหัวอกคนเป็นแม่ได้ยินลูกร้องลั่นแทบวิ่งไม่คิดชีวิตถึงกับต้องเรียกขวัญเอ่ยขวัญมากันเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวลูกสองอย่างเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลินหลังจากที่เกิดเหตุระทึกขึ้นขณะที่สาวเจ้าได้แพ็คกระเป๋าควงสามีป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินและลูกชายลูกสาวน้องโปรดน้องปาลินไปเที่ยวพักผ่อนที่ภูเก็ตโดยเหตุเกิดจากที่ลูกสาวคนเล็กน้องปาลินวิ่งไปเข้าห้องน้ำล็อกประตูขังตัวเองไว้คนเดียวไม่สามารถออกมาได้จึงได้ร้องไห้เรียกแม่เสียงดังลั่นทำเอาตกออกตกใจกันทั้งบ้านทางด้านผู้เป็นแม่พอได้ยินเสียงลูกสาวก็วิ่งวุ่นลุยหินล้อต้นไม้เพื่อไปช่วยลูกอย่างไวซึ่งงานนี้เป้ยปานวาดก็ได้เล่านาทีระทึกดังกล่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับตบท้ายด้วยความฮาของน้องปาลินที่หาความกลัวความเข็ดไม่มีว่าเอ็นดูหนูมักกกตอนอยู่ภูเก็ตวิ่งเข้าห้องน้ำปิดประตูล็อกตัวเองให้ห้องน้ำคนเดียวประตูเปิดไม่ออกเท่านั้นแหละร้องจักกบแม่จ๋าแขกจ๋าอยู่นานเสียงร้องนั้นดังและดูทรมานจนทำเอาคนทั้งบ้านตกใจทำอะไรไม่ถูกกันไปหมดในส่วนของแม่นั้นวิ่งล้อต้นไม้ลุยหินเท้าเปล่าแทบจะปีนกำแพงบ้านไม่ทันพอเปิดประตูได้ปุ๊บนางวิ่งโผล่เข้ามากอดเลยทันทีขอขวัญเอ่ยขวัญมานะคะลูกไอ้เราก็หวังใจว่านางจะเข็ดและกลัวแล้วถัดไปจากนั้นไม่ถึง40นาทีนางก็ทำอีกแต่คราวนี้มีคนอยู่ในห้องด้วยอะไรคือเข็ดอะไรคือกลัวแล้วไอ้ที่ร้องเสียงดังเมื่อกี้คืออะไรมาถึงตอนนี้เราเองสินะที่ต้องบอกตัวเองเบาๆว่าขวัญเอ่ยขวัญมานะเป้อเยยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปราณปาลินติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม